ความเป็นบุรพชเริ่มออกมาชัดเจนมากขึ้นนะครับก็คือความโลภความไม่ซื่อสัตย์ความทรยศต้องการมีอำนาจต้องการเป็นใหญ่สะท้อนออกมาชัดเจนนะครับเขาไม่สามารถเก็บได้อยู่สิ่งที่เขาสะท้อนออกมาแล้วเราเห็นได้อยู่แล้วนั่นคือความโกรธโกรธง่ายอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่บอกตอนหลังนี่คือความไม่ซื่อสัตย์ความโลภและสิ่งต่างๆมันเริ่มออกมาทีละนิดนะครับท้ายที่สุดแล้วกับการไปพบขันสอนต้องการจะได้มานะครับ ถูกดูดไปดูดไปที่ไหนวันนี้มาคุยกันแล้วก็ประเด็นของพรานบุญด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมดินพัชรประพลทาง YouTube พัชรประพลแล้วก็ Facebook Fanpage ละครพื้นบ้าน .com นะครับพูดถึงมูรพัฒก่อนคุณผู้ชมมูรพัฒวิ่งไปจะไปหยิบคันอนปรากฏว่าถูก ดินแผ่นดินเนี่ยดูดวูบลงไปเลยคือมันสั่นสะเทือนแล้วดูดวูบลงไปเลยภาพที่เราเห็นมันก็คือว่าถูกดูดไปเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนบาภูเขาอะ่ะมีน้ําเป็นน้ําฟูเขาพยายามจะแบบนะตะกายตะกายอยู่ท้ายที่สุดโผลออกมามันเหมือนเป็นเป็นน้ำตกอะ่ะที่พุ่งออกมาล่วงลงไปแล้วเราก็ไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมคิดว่าบุรพัฒน์เนี่ยหายไปไหนออกมาเนี่ยไปไหน สิ่งที่บอกวันนี้ที่อยากจะมาชวนคุยเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปสู่2ประเด็นที่ดีนวิเคราะห์ไว้นะครับก็คือว่าพรานบุญซึ่งเราเห็นในตัวอย่างตอนต่อไปตอนที่9เนี่ย เขาแหวกว่ายอยู่แล้วเขาก็บอกว่าทานน้ำเนี่ยมันจะไปแบบถึงไหนกันมันจะไปโผล่ที่ไหนมันไปสุดที่ไหนสุดท้ายเราเห็นว่าเขาไปโผล่ที่บริเวณสาโนดาาป่าหิมพานหรืออาจจะไม่ใช่สาโนดาาจ,จะเป็นไปว่าก็สาโนด่านะที่ที่เราเห็นอยู่แต่ว่าจุดแรกอะ่ะไม่รู้ว่ามันใช่ใกล้สาโนดาาหรือเปล่าไงแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะไปถึงสาโนดาาในป่าหิมพานได้ สองประเด็นครับที่ดินอยากจะมาชวนคุยแล้วก็วิเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อที่จะไปติดตามในสัปดาห์หน้าตอนที่9ที่10ก็คือว่าหนึ่งเลยนะครับสองเส้นทางเส้นทางแรกคือของบูรพัศท,ที่บุรพัศเนี่ยเขาถูกดินดูดออกมาแล้วไปโผล่ที่น้าตกแล้วก็ล่วงลงไปนั่นหรือเปล่าที่ก็จะไปโผล่ที่ป่าหิมาพานสาน,นดาดเหมือนกันถ้าเป็นเช่นนั้นนะครับเส้นทางเดียวกับที่พานบุญไปเป็นไปได้หรือไม่ว่า พรานบุญเขาพยายามจะไปช่วยบุรพัธไปตามหาบุรพัธเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่พระสุทนจะได้ธนูคันคันคันธนูมาแล้วแล้วก็จะกลับเลยนีงก็เลยรู้สึกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเขาพยายามจะให้พรานบุญเนี่ยช่วยติดตามตามหาหรือไม่พรานบุญอาจจะถูกดูดไปอีกหรือเปล่าจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในถ้ำนี่แหละเพราะว่าตอนต่อไปเขายังอยู่ในถ้ำอยูอ่อาจจะถูกดูด หรืออาจจะพยายามตามหาจนมาเจอทานน้านี้หรือเปล่าแล้วท้ายที่สุดทั้ง2คนเนี่ยก็จะมาบรรจบกันที่สาน,นดาตป่าหิมพานต์เหมือนกันนั่นเป็นข้อแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยเส้นทางที่บุรพัฒน์เขาถูกดูดมานะครับออกมาน้ําตกแล้วก็ล่วงลงมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางหนึ่ง อาจจะไปโผล่เหมือนทางออกที่เขาเดินป่าออกมานั่นแหละแล้วเขาอาจจะหนีกลับเลยหรือเปล่าอาจจะหนีกลับบ้านเมืองไปเลยหรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ในป่าคอยตามแบบแก้แค้นหรือตามให้เจอหรือเปล่าแล้วมาสมทบกันกับอีกอันหนึ่งเส้นทางของพรานบุญที่เขาแหวกว่ายอยู่อาจจะเป็นการไปเจอแล้วพบแล้วก็ลองแหวกว่ายไปหรืออาจจะถูกดูดมาก็ได้แล้วก็นําพาไปสู่ตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับบุรพพล์เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็น2ประเด็นนะครับ สรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือประเด็นแรกเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันของทั้งสองคนนะครับทั้งบุรพัธแล้วก็พรานบุญใน2เส้นทางที่ที่เขาถูกดูดไปแล้วก็ที่พรานบุญได้แหวกวาย2ก็คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยบุรพัธก็ส่วนบุรพัธพรานบุญก็ส่วนพรานบุญที่เจอแล้วก็ไปโผล่ที่สาโนดาดปายมาผ่านแต่ของบุรพัธนั้นไม่ใช่นี่เป็น2ประเด็นนะครับที่โอนาติดตามครับคุณผู้ชม นี่เป็น2ประเด็นครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงชวนมาคุยกันใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันตอนที่9กับ10นะครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมดูละครแล้วคิดเห็นยังไงอันนี้มาคุยกันใต้คลิปนี้ได้ด้วยหรือว่าจะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น 2คนก็คือบุรพัฒกับพรานบุญอันนี้ก็เต็มที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเรายังอยู่ในช่วงฝ่าวิกฤตโควิด -19 เเราจะผ่านไปด้วยกันช่วงนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองเซฟตัวเองเซฟคนรอบข้างเซฟสังคมเซฟส่วนรวมด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะครับ